หลังจากที่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณนิรุตมณีพันธ์มีนโยบายจัดระเบียบพื้นที่การรถไฟค่ะตลาดแรกที่เคลียร์ผู้บุกรุกได้แล้วนั่นคือตลาดคลองตันเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปเป้าหมายที่2เป็นตลาดสถานีรถไฟสายแม่กลองตลาดร่มหูบที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามที่ถูกยกให้เป็นอันซีนไทยแลนด์ค่ะนักท่องเที่ยวชอบมากไปเที่ยวที่นี่ไปถ่ายรูปแล้วไม่ใช่ถ่ายรูปแบบภาพนิ่งธรรมดาได้อารมณ์มากๆต้องเป็นคลิปใช่เนี่ยใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะใช่ค่ะเห็นภาพความเคลื่อนไหวแบบนี้ผู้สื่อข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดร่มหุบนะคะส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาค้าขายกันมานาน 20-30 ปีแล้วล่ะถ้าเกิดการรถไฟจะมาจัดระเบียบเนี่ยอยากจะให้ชาวบ้านเขามีส่วนร่วมด้วยในการออกความเห็นแล้วก็ร่วมประชุมกับทางจังหวัดรวมถึงการรถไฟจะได้ช่วยกันหาแนวทางที่เหมาะสมจะได้อยู่ร่วมกันได้ค่ะที่ผ่านมาชาวบ้านยืนยันพ่อค้าแม่ค้ายืนยันไม่เคยมีอุบัติเหตุบริเวณตลาดร่มหูบเลยนะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขารู้อยู่แล้ววิธีการปฏิบัติตัวพอรถไฟมาถึงเขาต้องทำยังไงบ้างแต่ถามว่ากังวลใจไหมก็กังวลแล้วก็เป็นห่วงสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมตลาดร่มหูบเพราะว่าบางรายอ่ะพ่อค้าแม่ค้าเขาเตือนแล้วแต่ดื้อไงไม่เชื่อไม่ฟังคำแนะนำจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่บอกว่าให้อยู่ห่างกับตัวรถไฟหน่อยแล้วก็อย่าไปเซลฟี่ช่วงเวลาที่รถไฟจะมาถึงลองไปฟังความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยค่ะดื้อไม่ค่อยหลบรถแม่ค้าก็กลัวว่าจะมีอุบัติเหตุก็ต้องดูแลกันอะไรเงี้ยบางนักท่องเที่ยวบางคนเขาไม่เข้าใจเราเพราะหาว่าเราร้ายอะไรเงี้ยแม่ค้าร้ายปากจัดไปว่าเขาทางที่เราไม่ได้ว่าเราอยากจะให้เขาหลบให้พ้นรถไฟเดี๋ยวมีอุบัติเหตุในแม่ค้าลำบากใจแม่ค้าจะเดือดร้อนมีล่มอย่างเดียวแต่ก่อนไม่ได้กลางเต็นท์หรอกแต่ก่อนเขาไม่ได้ขออะไรเงี้ยนะก็กลางล่มมันต้องเรียกว่าล่มผุบนะแม่ค้าเนี่ยอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วทุกอย่างนะแล้วก็ดูแลมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็ทำกันก็กินก็ยังอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยสบายอยู่แล้วนะถ้าเกิดจะให้มีความให้เรียบร้อยอะไรก็บอกเรากันอีกทีนึงนะให้เรียบร้อยแล้วก็ช่วยดูกันได้แล้วก็ได้ใช่ใช่จะให้เราไปย้ายไปไหนโอ้มันไม่รู้เราจะไปหาที่ที่ไหนแล้วเขามีที่ให้เราอยู่เลยเนี่ยนะคะสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาบอกไม่เคยเกิดปัญหาแต่ว่านักท่องเที่ยวนี่แหละที่มาเที่ยวบางคนไม่รู้ว่าต้องไปบัดตัวอย่างไรก็อาจจะเกิดอันตรายได้อย่าดื้ออย่าดื้อค่ะก็ต้องเชื่อฟังแม่ค้าเขาด้วยนะคะทีนี้จะได้ข้อสรุปการแก้ปัญหานี้อย่างไรเนี่ยไปถามผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามค่ะนายชรัตบุญนศักดิ์ค่ะบอกว่าได้ประชุมหารือกับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วนะคะก็เห็นควรที่จะคงอัตลักษณ์ของตลาดร่มหุบเอาไว้จะไม่มีการยกเลิกการขายของริมทางรถไฟของผู้ค้าค่ะแต่ในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยมันก็สำคัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะต้องมีการหารือกันเพิ่มเติมอาจจะต้องมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อได้ข้อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องของความปลอดภัยมากที่สุดเช่นเรื่องของการสร้างรั้วเตี้ยๆกั้นเขตความปลอดภัยหรือมีจุดยืนให้นักท่องเที่ยวชมแบบเดียวกับสะพานรถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเรื่องของตลาดร่มหุบเนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วโลกนะครับคราวนี้สิ่งที่ทางจังหวัดอยากจะให้เป็นแนวคิดไว้ในวันนั้นก็คือว่าอยากให้คงอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตของตลาดร่มหุบแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของมาตรการที่จะดำเนินการเพื่อเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีแนวคิดว่าจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันของการรถไฟกับทางของจังหวัดแล้วก็ผมเองก็ได้เสนอว่าอยากจะให้ภาคประชาชนนะครับในชุมชนนั้นนะครับได้มีส่วนร่วมในการที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะสำหรับตลาดร่มหุบนี้นะคะเริ่มขายบริเวณริมทางรถไฟตั้งแต่นู่นปี2527น้องพลอยเกิดหรือยังคะยังค่ะยังค่ะจนถึงปัจจุบันกว่า36ปีแล้วนะคะแต่ละวันเนี่ยต้องหลบรถไฟถึงวันละ8เที่ยวอะค่ะช่วงเช้า4เที่ยวช่วงบ่ายอีก4เที่ยวโอ้โหทั้งวันน่ะใช่ค่ะรถไฟที่จะมาเนี่ยเขาก็จะชะลอความเร็วลงนะคะเหลือเพียงแค่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อเข้ายังสถานีปลายทางสายแม่กลองนั่นเองค่ะ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Liveนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ